ผีน้ำตาร่วงเฟอร์กี้ประกาศปิดตำนาน27ปีคุมแมนยูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยย้ำถึงเวลาที่ดีที่สุดที่จะวางมือคนเสื้อแดงกวป.มาไม่ถึงแสนประกาศสลายการชุมนุมคืนนี้จองคิวล่ารายชื่อถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากยื่นต่อประธานวุฒิสภาใน15วันหลวงตาวัดป่าศรีหราชขอนแก่นสุดทนโจรชุมงัดแงะลักกว่า30ครั้งตำรวจยังจับไม่ได้ลงทุนติดกล้องวงจรปิดพร้อมตั้งรางวัลนำจับ 5,000 บาทเขี้ยวข่าวให้ข้นขนข่าวให้เข้มกับข่าวข้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในค่ำคืนนี้ก็แน่นอนนะฮะจะไม่พูดถึงกลุ่มคนเสื้อแดงคงจะไม่ได้ใช่ครับก็เป็นข่าวใหญ่นะฮะก็เขามาเป็นแสนอะอะไรฮะเขาใช้อะไรสโลแกน8พฤษภามาเป็นแสนอะไรสโลแกนกลุ่มไหนใช่ไม่ใช่กลุ่มนั้นไม่ใช่กลุ่มนี้เนี่ยมากกว่าแสนกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีประมาณ60ล้านคนใช่แฟนทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ๋อเฟอร์กี้อ่ะเอออะไรอ่ะงงถึงกลุ่มอะไรอ่ะงงเห็นอะไรแดงๆแดงๆก็ใช่โอ้นั่นไม่เอาไม่บอกตรงนะวันนี้กลุ่มที่คุณพูดอ่ะไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยนะโทษครับผมดูแต่ข่าวเนี้ยกับคุณเทระก็ดูมาเอ้ยมันจะจริงหรือไม่จริงเพราะมันมีข่าวลือมาตั้งแต่ตอนเมื่อคืนนี้ใช่ไหมแล้วอยู่เมื่อเช้าเนี่ยก็หนังสือพิมพ์เดลี่เทเลกราฟของทางอังกฤษก็นำเสนอนะฮะว่าทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการแถลงข่าวสำคัญในวันนี้นะฮะก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเดากันไปบวกกับเรื่องของผู้ที่จะเข้าไปเป็นมันมีข่าวว่าผู้ที่จะเข้าไปเป็นเตรียมไปเป็นกุนซือต่อจากเฟอร์กี้เนี่ยครับนะจะมีใครบ้างนะแล้วก็มีเดวิดมอยส์อัตราต่อรองเนี่ยมันลดลงควบภาพนะฮะมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะข่าวใหญ่ของสโมสรนี้จะใช่ข่าวเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันจะวางมือหรือเปล่าแล้วก็ใช่จริงๆครับนะฮะทันทีที่ทางด้านของเว็บไซต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศนะครับแล้วก็ในตลาดหุ้นที่นิวยอร์กก็ได้ขึ้นตัววิ่งนะครับนี่ฮะขนาดเซอร์อเล็กซ์วางมือเนี่ยหุ้นของนิวยอร์กยังมีการพูดถึงเลยนะฮะว่าบุคคลคนนี้นะฮะซึ่งเป็นตำนานให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่รวยที่สุดในโลกแล้วก็ได้แชมป์มากมายและอาจจะเป็นสโมสรที่มีแฟนเนี่ยมากที่สุดในโลกด้วยนะฮะระดับสโมสรนะฮะครับคนนี้นะฮะหลังจากที่ทำงานเป็นกุนซือเป็นผู้จัดการทีมเป็นโค้ชแล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยมาถึง27ปีนะครับเริ่มตั้งแต่6พฤศจิกายน1986จนถึงปีนี้นะฮะก็พูดง่ายๆว่านี่เป็นการวางมือแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยเป็นไงฮะคุณธีระคือวางมือเนี่ยคือตั้งแต่19พฤษภาไปเลยใช่ไหมก็จบฤดูกาลนี้ก็เลยสองนัดอ่ะใช่แต่ว่านัดไฮไลท์เนี่ยมันจะอยู่สัปดาห์นี้วันที่12เพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ที่แมนยูจะได้เล่นในบ้านเขาก็จะมีการฉลองถ้วยแล้วก็ประกาศอำลาของอเล็กซ์เฟอร์กูสันเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยเขาไปเยือนไงครับก็คงจะน้ำตานองโอแทฟฟอร์ดน้ำตานองโอแทฟฟอร์ดแน่นอนนะฮะครับเพราะนี่เป็นผู้ที่โอ้โหทำงานให้กับคือคุณบรรจงลองคิดดูว่าคนหนึ่งทำงานหนึ่งที่ติดต่อกัน27ปีนะฮะในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะและนำพาความสำเร็จมามากมายนะฮะก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณ10ปีก่อนมั้งครับเกือบ10ปีก็มีข่าวคราวว่าจะวางมือแล้วนะฮะแล้วก็หวนกลับมาอย่างทำงานต่อไปนะฮะและถ้าย้อนไปดูประวัติของท่านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับก็หนทางในความยิ่งใหญ่ในสโมสรนี้ไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบนะฮะ
ทำงานโอ้โห5 6ปีแรก7ปีแรกเนี่ยดูลุ่มๆดอนๆใช่ครับนะจนกระทั่งตั้งตัวติดนะครับแล้วก็ได้แชมป์แรกคือ FA Cup ที่ชนะคริสตัลพาเลซนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะวางรากฐานนะฮะในแนวทางเป็นระบบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นไหมฮะภาพที่จะเห็นเลยนะว่าโอ้โหตั้งแต่สมัยยังแบบยังหนุ่มๆอ่ะครับถ้าเทียบกับวัยของการเป็นผู้จัดการทีมนะครับนะฮะนี่ฮะและที่น่าสนใจก็คือว่าท่านเซอร์เล็กฟูกุสันนั้นได้คือคว้าแชมป์มามากมายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้สร้างนักเตะแล้วก็เปิดทางให้นักเตะเด็กๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ขึ้นมานะครับเล่นชุดใหญ่แล้วก็เป็นชุดประวัติศาสตร์พูดง่ายๆว่าที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ยิ่งใหญ่แบบบาร์เซโลนาหรือแบบเรอัลมาดริดที่ซื้อใครเก่งซื้อกูซื้อหมดกูทุ่มหมดครับนะฮะหรือว่าครั้งหนึ่งที่สโมสรในอิตาลีในกาโชก็ทำแบบนั้นซื้อนะนักเตะบราซิลเก่งซื้อแต่เซอร์เล็กฟูกุสันเนี่ยพอเริ่มตั้งตัวติดก็เริ่มวางระบบนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเตะในทีมเยาวชนในยุคนั้นก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเริ่มตั้งแต่ไลอันกิกนิกกี้บัตพอลสโคเดวิดเบ็คแฮมนะครับสองพี่น้องตระกูลเนวิลทั้งแกรี่เนวิลแล้วก็ฟิลเนวิลนะครับแล้วก็ผสมผสานกับนักเตะดังๆจากที่อื่นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ซื้อมาแบบแพงมากมายนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์ชไมเคิลยาร์บสตัมรอยคีนแอนดี้โคไวยอร์กเอริกคันโตนาโอ้คนนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มาคริสเตียโนโรนัลโดนี่ฮะเขาผ่านอะไรมาเยอะมากนะฮะแล้วก็มีนักเตะระดับทีมชาติที่อยู่ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นทีมชาติอังกฤษเนี่ยคือปีหนึ่งนะครับไม่น้อยกว่า 2-3 คนนะฮะไบรอันล็อบสันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนี่ดูนะเป็นผู้จัดการทีมที่อีกมุมหนึ่งเขาก็ค่อนข้างดุนะครับนะฮะค่อนข้างดุแล้วก็เฮียบกับผู้เล่นด้วยผู้เล่นหลายคนนะครับที่ก่อนหน้านี้แม้จะฝีเท้าดีแต่ว่าถ้าออกมาวิจารณ์ทีมวิจารณ์ผู้จัดการทีมก็จะถูกขายไป อย่างยาฟสตัมตอนนั้นจำได้ใช่ไหมใช่ฮะออกมาวิจารณ์ก็ถูกขายไปรูฟานิสเตอรอยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับนี่ฮะแล้วก็ขายคริสเตียโนโรนัลโดไปนะครับเป็นสถิติโลกจนถึงปัจจุบัน80ล้านปอนด์นะฮะ80ล้านปอนด์นี่นะฮะและทีนี้ก็วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับความจริงมันก็มีข่าวมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับครับก็มีการแจ้งกันในสโมสรไปถึงนักเตะในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าในวันนี้นะฮะก็คือเมื่อวานนี้มีการแจ้งข่าวว่าวันนี้เนี่ยให้เตรียมตัวรับข่าวใหญ่นะซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผู้จัดการทีมทุกคนก็รู้แล้วว่าสงสัยจะเกี่ยวพันกับบุคคลคนนี้นะครับครับแล้วก็เป็นจริงตามนั้นนะฮะทีนี้คำพูดที่ท่านเซอร์เล็กฟูกุสันได้พูดเอาไว้นะครับว่าที่ออกนั้นก็เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะก็คุมทีมมานะครับแล้วก็การตัดสินใจอำลาตำแหน่งนั้นก็คิดอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับคิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะนะฮะมันสมควรแล้วที่ผมจะอำลาไปพร้อมกับผมได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งเอาไว้ในสโมสรนี้แล้วนะฮะก็มั่นใจว่าก็ประมาณว่าคือใครมาทำเนี่ยนะครับก็ไม่เหนื่อยมากครับถ้าวางตามระบบที่เซอร์เล็กฟูกุสันได้วางไว้เพราะว่าแกก็ไม่ได้ลุกไปไหนนะฮะแกก็ลุกไปอยู่ในบอร์ดบริหารของสโมสรนี้นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดแกลุกไปแล้วเนี่ยนะครับคนมาทำทีมแทนเกิดเละตุ้มเป๊ะเนี่ยแกก็อาจจะถูกด่าไล่หลังไปด้วยนะแต่ว่าแกมั่นใจว่าแกวางระบบออกไปแล้วใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มีชื่อของตัวเต็งที่จะมารับตำแหน่งแทนเล็กฟูกุสันนะฮะมีหลายคนเลยนะฮะอย่างที่มาชื่อ2อันดับแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเดวิดมอยนะฮะของเอเวอร์ตันครับนะฮะซึ่งยังไม่ต่อสัญญาเนี่ยครับแล้วก็เป็นชาวสกอตเหมือนกับอเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับอีกคนนึงก็คือโชเซ่มูรินโญ่ซึ่งก็เอ่ยปากมาหลายครั้งแล้วว่าเขาคงจะไม่ทำงานต่อที่เรอัลมาดริดคงจะมาทำงานต่อที่อังกฤษเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะไปอยู่เชลซีทีมเดิมหรือว่าจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยมูรินโญ่เคยบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาอยากมาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูต่อจากอเล็กซ์เฟอร์กูสัน
นี่สองชื่อนี้มาแรงมากนะฮะชื่อที่มาเป็นอันดับ3ก็คือเจอร์เก้นคล็อปของเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะฮะก็มีชื่อนี้โผล่เข้ามามีชื่อของโอเลกุนนาโซชานะครับตอนนี้ไปคุมทีมโมงนะทีมโมของลีกนอร์เวย์แล้วก็คว้าแชมป์ลีกมาได้2สมัยมีชื่อของโลรองบลองด้วยนะฮะโลรองบลองเนี่ยครั้งนึงก็เคยมาเป็นผู้เล่นของทีมแมนยูครับชุดของฟาเวียนบักเตสอ่ะผู้สาประตูของฝรั่งเศสนะฮะแล้วผมไปดูตามเว็บนะโอ้โหมีมาอีกเยอะเลยเลยฮะเช่นมีชื่อของหลุยฟันเกาก็มีหลุยฟันเกาคาร์โลแอนเชลติที่คุมเปเอชเชอยู่ตอนนี้ก็มีเคยมาคุมเชลซีมีแม้กระทั่งชื่อของแกรี่เนวิลกับแลนกิกก็มีขนาดนั้นเลยโอ้โหเยอะแยะไปหมดนี่นะฮะก็ต้องติดตามดูนะฮะครับก็เป็นด่านต่อไปที่จะต้องลุ้นกันว่าใครจะไปโอ้โหรับภาระนี่หนักมากนะครับหนักเพราะว่าเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงใช่นี่ถ้าเกิดติดต่อให้ผมไปคุมผมไม่เอานะผมปฏิเสธเลยป๊อดไม่ป๊อดครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงช้าหรือเปล่านั่งเรือไปก็จะคิดดูดิโอ้โหป๋าเขานะฮะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดนะฮะในพรีเมียร์ลีกนะฮะคือพรีเมียร์ลีกเมื่อก่อนเนี่ยเป็นดิวิชั่น1แกคุมมาตั้งแต่เป็นดิวิชั่น1ใช่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกนะฮะเอา20ทีมมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับตั้งแต่ปี1992ถึง1993แล้วก็แมนยูเป็นแชมป์สโมสรแรกเลยใช่ครับนะฮะแล้วนับมานะฮะ13สมัยมีพรีเมียร์ลีกมาจนถึงปีนี้เนี่ย21ปีแล้วนะฮะ21ครั้งเสร็จแมนยูไป13ครั้งนะฮะคิดดูอีก8ครั้ง8ปีเนี่ยก็มีเพียงแค่4ทีมที่ได้ไปนะมีแบล็กเบิร์นเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับที่ไม่ใช่แมนยูแล้วก็มีอาร์เซนอลสมัยที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เล่นครบฤดูกาลไม่แพ้เลยอาร์เซนเวนเกอร์แล้วก็มาเชลซีในยุค ของมูรินโญ่แล้วก็ล่าสุดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้1นะฮะแบล็กเบิร์นได้1อาร์เซนอลกับเชลซีได้ไปทีมละ3ที่เหลือ13ครั้งนะฮะเสร็จแมนยูโอ้โหคิดดูว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะนี่แชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัย FA คัพ5สมัยลีกคัพ4สมัยคอมมูนิตี้ชิลด์10สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยนะฮะคัพวินเนอร์คัพ1สมัยยูฟ่าซุปเปอร์คัพ1สมัยอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพ1สมัยฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ1สมัยนี่เฉพาะที่ตอนที่เขาคุมทีมแมนยูนะฮะแต่ถ้าหากว่านับตลอดการทำทีมของอเล็กซ์เฟอร์กูสันตลอดทั้งชีวิตเขาเนี่ยนะจนถึงวันนี้คว้ามาแล้วทั้งสิ้น49ถ้วยโอ้โห49ถ้วยนะฮะเฉพาะกับแมนยูนี่38ใช่ไหมใช่นี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะฮะเอาล่ะก็เห็นวันนี้รายการเขาโปรยข่าวนี้เป็นข่าวแรกก็เลยล่อซะยาวเลยเต็มเบรกเลยก็เริ่มต้นมาบอกอะไรเสื้อแดงก็นึกว่าจะไปนู่นก็ผีแดงโอ้ยแม้ถ้าเกิดพูดถึงเสื้อแดงนะฮะเรดเชิร์ตเนี่ยก็นึกถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละแล้วลองมาก็นึกถึงลิเวอร์พูลแค่นั้นเองเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเชิญครับ